ในช่วงนี้ครับของ Musicology ครับอาจารย์ปราดของเรารออยู่แล้วนะฮะอย่ารอช้าดีกว่าผมเชื่อว่าอาจารย์ปราดเนี่ยเครื่องร้อนแล้วคุณนะครับเตรียมวางไว้หรือยังฉะนั้นไปเจอกับอาจารย์เลยครับยังอยู่กับผมนะครับในช่วงของ Jazz Music อันนี้นะครับในตอนที่แล้วผมแนะนำเพลงหนึ่งนะครับก็คือชื่อเพลงว่า Autumn Leaf นะครับเป็นเพลงสแตนดาร์ดเพลงเก่าแล้วนะครับน่าจะเป็นเพลงยุค1960แต่ในดนตรี Jazz เนี่ยเวลาที่เขาเริ่ม Study เริ่มเรียนเนี่ยเขาจะเอาเพลงพวกนี้แหละเพราะอย่างแรกคือทางเดินคอร์ดสวยนะครับเมโลดี้เพราะคราวที่แล้วผมมี3คำแนะนำคือวิเคราะห์คีย์เพลงให้ได้นะครับต่อไปพอเราคอร์ดได้หมดละนะครับคราวนี้เราก็ต้องเล่นเมโลดี้นะครับเมโลดี้ของเพลงเป็นสิ่งที่เข้ากันมากที่สุดอยู่แล้วในเพลงนั้นนะครับผมเล่นเมโลดี้เพลงนี้คือเล่นเมโลดี้ให้ถูกก่อนตามโน้ตที่ขึ้นมาอยู่นี้นะครับยังไงเราต้องเล่นเมโลดี้อันนี้แล้วจำเมโลดี้อันนี้เอาไว้ในหัวเพราะเวลาเราอิมพรไวส์เนี่ยเราสามารถแตกออกจากเมโลดี้หลักของเพลงอันนี้ได้นะครับวิธีลักไก่นะครับผมบอกวิธีลักไก่แล้วกันนะครับเวลาเราเล่นอิมพรไวส์เพลงไม่รู้จักเนี่ยพยายามยึดแนวเมโลดี้ของเพลงไว้ยังไงเข้าแน่นอนนะครับสมมติผมวิเคราะห์คีย์เพลงไม่ทันว่าเพลงนี้ต้องคีย์นู้นคีย์นี้อะไรเงี้ยผมมั่วนะผมจะมั่วให้ดูนะครับผมรู้เมโลดี้ผมจะไปลงเมโลดี้ตัวหลักของเพลงตลอดทั้งนี้มั่วไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับแค่ยึดไอ้สิ่งเมโลดี้ที่เราได้ยินนะครับพอเล่นเมโลดี้ได้แล้วคราวนี้เราก็มาวิธีเล่นแจ๊สคือเราต้องเล่นด้วยอาร์เพจิโอมันจะได้เสียงที่ใกล้เคียงคำว่าเป็นแจ๊สนะครับอาร์เพจิโอคืออะไรคือตัวในคอร์ดในคอร์ด A minor มีโน้ตอะไรบ้างนะครับเวลาเราพูดถึงแจ๊สเราพูดถึงคอร์ด4เสียงตลอด A minor หมายถึง A minor 7นะครับผมเล่น A minor 7นี่คือ A minor 7นะครับ A minor 7มีตรงไหนบ้างเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องนี่คือความยากของกีตาร์นะครับวิธีฝึกเพลงพวกนี้มันมีเกมหนึ่งเขาเรียกว่า non stop นะครับ non stop หมายความว่าเรายึดสัดส่วนโน้ตมา1อันนะครับเช่นผมยึดสัดส่วน8โน้ต8โน้ตหรือคาเบท1ชั้นเนี่ยนะครับในทางในคอร์ดนี้ A minor ใน D minorใน G7 ผมยกท่อน A ฟังกันแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมจะต้องเริ่มฝึกก็คือผมยึดเป็นส่วน8โน้ตนะครับคือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นนะครับเล่นใน A minor ให้ครบ4บีทนะครับ
นับเป็นภาษาไทยอย่างนี้เลยก็ได้1ละ2ละ3ละ4ละ1ละครบ A minor 1ห้องละคอร์ดต่อไปถ้าคุณจำคอร์ดได้แล้วคุณจะรู้ว่าเป็นคอร์ด D7 หรือ D9 นะครับผมก็ต้องเล่นตัวอาร์เพจิโอใน D9 ที่ใกล้กันที่สุดนะครับนะ1ละ2ละ3ละ4ละเปลี่ยนเป็นคอร์ด G 1ละ2ละ3ละ4ละนะครับเปลี่ยนเป็นคอร์ด C เปลี่ยนเป็นคอร์ด F sharp minor 7 5มา B7 1ละ2ละ3ละ4ละ1ซ้อมแบบนี้เลยนะครับเล่นแบบนี้เลยนะครับเหมือนแบบ A minor D7 G C F sharp minor 75 E minorเห็นไหมครับคือผมเปลี่ยนไปตามคอร์ดของในทางเดินคอร์ดนั้นเลยเหมือนเราได้ยินอยู่แต่เราเล่นเฉพาะ improvise นะครับยังไม่จบนะครับเรื่องตรงนี้นะครับคงเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแนะนำเอากันให้เข้าใจกันไปเลยนะครับกับเรื่องของดนตรีจ๊าสตรงนี้ครับคุณมากนะครับอาจารย์ปราดนะฮะจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับอย่าเพิ่งเหนื่อยกับพวกเราละกันเราสัญญาว่าเราจะฝึกฝนให้มากครับเพื่ออาจารย์เลยครับที่ได้มาสอนเราแบบนี้ฮะเอาล่ะช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าเครื่องจริงๆของเราอยู่จะเป็นอะไรติดตามดีๆละกันครับที่นี่ Musicology ฮะอันนี้ก็เหมือนการแชร์ด้วยนะให้บ้านมีเสียงดนตรีไปตรงไหนก็ได้ผมไปเดินไปไหนมาไหนก็ได้ได้ครับเดินไปสัก15เมตรนี่คือสโคปของมัน